อยากเบิร์นไขมันต้องคาร์ดิโอแล้วคาร์ดิโอคืออะไรการคาร์ดิโอหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ครับเป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานโดยร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักในการออกกำลังกายครับการคาร์ดิโอหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เป็นการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกิจกรรมที่เป็นการคาร์ดิโอหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ครับเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเต้นเป็นต้นครับการคาร์ดิโอหรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับแนะนำให้ทำ 3-5 วันต่อสัปดาห์โดยในผู้ที่มีโรคประจำตัวครับแนะนำให้เริ่มออกกำลังกายที่ระดับความหนักระดับเบาส่วนผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวสามารถเริ่มออกกำลังกายที่ระดับปานกลางได้ครับโดยอาจจะเริ่มออกกำลังกายครั้งละ 5-10 นาทีตามความสามารถของร่างกายและค่อยๆเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเมื่อรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ที่ระดับความหนักปานกลางหรือ75นาทีต่อสัปดาห์ที่ระดับความหนักโดยระดับความหนักของการออกกำลังกายสามารถวัดได้จากอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจครับระดับความหนักปานกลางให้หัวใจเต้นอยู่ที่ 60-80% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจระดับหนักให้หัวใจเต้นอยู่ที่ 80-90% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจครับวิธีการหาอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจนะครับทำได้โดยง่ายๆด้วยการนำ220ไปลบกับอายุของตัวเองนะครับจะได้เป็นค่าอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจหลังจากนั้นให้เอาไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ของความหนักการออกกำลังกายครับเราจะได้อัตราการเต้นของหัวใจที่เราต้องออกกำลังกายครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถสังเกตจากการพูดคุยระหว่างออกกำลังกายได้เพื่อประเมินระดับความหนักครับโดยการออกกำลังกายระดับปานกลางเรายังควรสามารถพูดคุยเป็นประโยคต่อเนื่องได้ครับแต่หากเราออกกำลังกายแล้วไม่สามารถพูดคุยเป็นประโยคต่อเนื่องได้ทำได้เพียงแค่ตอบเป็นคำสั้นๆนั่นถือเป็นการออกกำลังกายที่ระดับหนักครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะครับควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและไม่เบื่อง่ายนะครับโดยนอกจากการเดินการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นนะครับเรายังสามารถเลือกการออกกำลังกายแบบกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายแบบกลุ่มตามฟิตเนสนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการออกกำลังกายมากขึ้นด้วยครับ